ไทยทึ่งเรื่องราวของคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ครับซึ่งมันไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงและไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็เห็นกันมาเยอะแล้วล่ะครับแต่รับรองว่าสัตว์เลี้ยงของนายคนนี้ที่เรากำลังจะได้เห็นนี่ต้องทำให้คุณผู้ชมนี่อุ้ยขนลุกขนพองกันบ้างล่ะครับซึ่งเขาอยู่ไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแต่ยังไงทีมงานของเราก็ต้องไปพิสูจน์ครับเพราะว่ามันแปลกจริงๆครับตุ๊กแกสวัสดีครับนายโยงสวัสดีครับโอ้นี่คือนายโยงนะครับของแท้เลยครับคุณผู้ชมตุ๊กแกล้วนๆครับอุ้ยตัวนี้อ้วนจะม่ำทีเดียวครับอุ้ยสัตว์เลี้ยงแต่ละของนายโยงครับนี่ครับโอ้อยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันทุกคืนกินด้วยกันนอนด้วยกันครับแม่เรียกว่ารักเหมือนกับลูกในไส้เลยทีเดียวครับในห้องนี้มีกี่ตัวครับมีประมาณ8ตัวมันชื่ออะไรนายโยงตัวนี้ชื่อน้อง6 6คืออะไรแสดงว่ามันมีหมายคือก็ร้อง6ครั้งแล้วพอตอนร้อง6ครั้งแล้วก็หยุดอ๋อนั่นชื่อน้อง6ครับนายโยงเลี้ยงเขานี่ให้อะไรเขากินอะไรครับกินจิ้งหรีดครับจิ้งหรีดครับลูกแกที่นายโยงเลี้ยงนี่มาจากหลายที่นะครับต้องจับแยกใส่ลังครับเพราะว่าดุมากครับโอ้ยบางวันนี่ก็ปล่อยออกมาทั้งหมดให้มันได้คุ้นกลิ่นกันครับแหมเรียกว่าให้มันชินกับบรรยากาศของในห้องครับคุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันครับนี่ครับสภาพพอปล่อยออกมาทั้งหมดนี่เห็นแล้วนี่ก็อุ้ยตัวใครตัวมันละครับนายโยงสัตว์เลี้ยงนี่ต้องเยอะต้องแยะทำไมนายโยงไม่เลี้ยงลูกแกทำไมก่อนนี้เห็นสีมันสวยเนาะจากนั้นก็เลี้ยงมาก็ชอบครับชอบได้อย่างมันไม่เหมือนใครเราเลี้ยงเข้ามาแล้วเนาะเราก็เกิดรักแล้วครับรักแล้วชอบบางคนก็ไม่เลี้ยงเขาก็ไม่รู้จากวันที่เริ่มเลี้ยงถึงวันนี้เลี้ยงมาแล้วกี่ปีครับประมาณ10ปี10ปีมาแล้วตุ๊กแกที่เลี้ยงกี่ตัวครับเคยนับก่อนนี้มีอยู่ประมาณ50ตัวในนี้นะ50ตัว50ตัวห้องจะแคบกว่านี้เป็นห้อง 4x4 ครับ 4x4 จะปล่อยได้50ตัวปล่อยในห้องนะปล่อยในห้องนะเรื่องที่นายโยงรักตุ๊กแกนี่หึงเลี้ยงตุ๊กแกเหมือนดังกับลูกครับว่าน่าทึ่งแล้วแต่ยังมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นนั่นก็คือนายโยงนี่สามารถฝึกตุ๊กแกให้เชื่องครับสะกดตุ๊กแกให้หลับได้ครับโอ้โหชนิดที่ถ้าไม่ปลุกมันก็ไม่มีทางตื่นครับถ้ากลัวมันมากนี่ฝึกมันไม่ได้นะ3เดือนต้องฝึกมัน3เดือนวันละชั่วโมงนายโยงมีวิธีการยังไงให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนี้ครับเอาวิธีฝึกก็คือเล่นกับมันทุกเช้าเย็นฮะวันละชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่จะมีเวลาหรือไม่มีเวลาเริ่มมาฝึกปุ๊บคือจับตัวแกมาปุ๊บจับมาปุ๊บก็ให้เขากินให้อิ่มๆสัก10วันให้กินให้อิ่มก่อนกินให้อิ่ม10วันจากนั้นก็เริ่มฝึกก็คือนี่คือวางไว้อย่างนี้ครับวางไว้นี้เราก็นอนตรงนี้ครับครับนอนตรงนี้จนสว่างเลยจากนั้นก็เก็บเข้าที่สัก10วันครับยังไม่ฝึกสัก10วันให้เขาคุ้นเคยกับเราว่าเราไม่ทำอะไรเขาครับจากนั้นก็เลิกฝึกเลยมันมีจุดไหนของร่างกายเขาที่เขาจะเพลินอย่างสุนัขเนี่ยจะชอบเกาคางเพลินหูฮะหูตุ๊กแกเหรอครับครับหูคือมือลูบหูเขาครับวิธีนอนเนี่ยเราต้องค่อยๆฝึกเขาเหมือนกันเขาก็ฝึกเหมือนกันค่อยๆฝึกแต่ห้ามประมาณนะถ้าประมาณก็โดนงับเลยแต่ตัวที่ไม่ฝึกนี่ดุกว่านี้เขาจะอยู่อย่างนี้ได้นานขนาดไหนก็เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคอยรูปนี้เขาจะอยู่นานหน่อยจริงไหมฮะที่โบราณว่าตุ๊กแกกัดแล้วต้องรอให้ฟ้าผ่าถึงปล่อยไม่จริงครับไม่จริงคือถ้าตุ๊กแกงับกัดปุ๊บถ้าเราจับเขาออกมากระชากมันนี่คือไม่ได้เลยไม่ออกนะเลือดจะแน่กัดแน่นมากแน่นมากครับประมาณสักสามสี่ชั่วโมงก็ถึงจะปล่อยโอ้โหครับมีทางเดียวจะให้ปล่อยเร็วก็คือเอาไปแช่น้ำถ้าเกิดเขากัดแล้วถ้าให้เขาปล่อยต้องจับไปแช่น้ำแช่น้ำก็จะปล่อยทันทีไม่สมกับเป็นมนุษย์ตุ๊กแกจริงๆเลยครับเชี่ยวชาญไปทุกเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กแกนี่เห็นแบบนี้แม่นายโย่งแกก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นกับการเลี้ยงตุ๊กแกนี่นะครับทีมงานของเราฟังแล้วก็เศร้าใจแทนแกเลยครับก่อนหน้านี้มีครอบครัวไหมก่อนนี้ก็มีเราเลิกกันเลยยังไงเลิกกันก็ไทยเนี่ยมีเมียมีครอบครัวครับแล้วเลิกกับเมียเพราะมาเลี้ยงตุ๊กแกแล้วเมียรับไม่ได้เมียรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้ก็มันรู้จะว่าไงเนาะคนที่เขาไม่เคยเลี้ยงเนี่ย
ขาไม่สามารถรู้เหมือนว่าเราเลี้ยงลูกถ้าเราคุกคีอยู่กับเขานะเราคุกคีอยู่กับเขาทั้งมากๆเนี่ยมันเกิดความรักถ้าจะให้เราทิ้งเขาก็คงเปลี่ยนไปไม่ได้อธิบายนะอธิบายให้ฟังหมดก็อธิบายก็มันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่กลัวเรามากกว่าก็มันเนี่ยถ้ามันเชื่องแล้วมันก็เหมือนสัตว์ทั่วไปมันไม่ได้นางรังเกียจนายโย่งรักตุ๊กแกกว่าเมียหรอก็เขาจะว่าอย่างนั้นก็ได้เคยเห็นแต่คนรักรถยิ่งกว่าเมียครับแต่นี่ก็เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกนะครับคนรักตุ๊กแกมากกว่าเมียครับโอ้ยถึงกับยอมเลิกกับเมียเพื่ออยู่กับตุ๊กแกครับนับว่าเป็นบุญของตุ๊กแกฝูงนี้จริงๆครับที่ได้อยู่กับนายโย่งครับแม่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายโย่งมากๆครับที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้ทึ่งไปกับความรักของนายโย่งที่มีให้กับตุ๊กแกครับแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดเจอคนที่เลี้ยงสัตว์อะไรแปลกๆแบบนี้ส่งข่าวมาบอกทีมงานของเราด้วยนะครับถ้ามีตุ๊กแกอยู่ตามบ้านก็อย่าไปตีเนาะอย่าเอาไม้ไปตีมันอย่าไปฆ่ามันปล่อยให้มันอยู่ไปธรรมชาตินั่นแหละมันไม่น่าเกลียดอ่ะน่ารักก็ว่าได้นะไทยทึ่งก็เรียกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่าฝาหอยจนตอนนี้ครับน้องพลายนี่มีน้ำหนักตัวถึง20กิโลกรัมครับแล้วก็ยาวถึง3เมตรกว่าครับส่วนป้าประทวนแกจะรักน้องพลายงูเหลือมตัวนี้มากแค่ไหนเราก็คงไม่ต้องบอกแล้วนะครับเพราะเท่าที่สังเกตเห็นนี่ป้าประทวนแกปล่อยให้น้องพลายเลื้อยไปเลื้อยมาได้อย่างอิสระครับไม่กักขังหน่วงเหนียวแม้แต่อย่างใดแถมยังปล่อยให้มันช่วยขายของต้อนรับลูกค้าอย่างที่เห็นนี่แหละครับ